ราคาของบิตคอยน์ในตอนนี้อาจจะกำลังเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบนะครับสวัสดีครับผมโค้ชบอลนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งในวันนี้ครับสิ่งที่ผมจะมาแชร์และแบ่งปันเป็นเรื่องเกี่ยวกับบิตคอยน์นั่นเองซึ่งต้องบอกว่าเสียงในตอนนี้ของผมไม่ปกตินะครับก็ต้องบอกว่าเพิ่งผ่านพ้นช่วงที่ไม่สบายกันมานะถามว่าตอนนี้ร่างกายของผมก็อยู่สักประมาณ 70-75% นะครับก็กำลังพักฟื้นเสียงแล้วก็พักฟื้นร่างกายด้วยเช่นเดียวกันแต่ก่อนที่ไปรับชมและรับฟังคลิปนี้ครับอยากฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่อง Bond Happiness Investor นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับล่าสุดตัวเลข CPI Data ที่ประกาศขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ประมาณ 6.5% นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่คาดการเอาไว้นะแต่ละเทียบกับตัวเลข CPI เมื่อคราวก่อนนะซึ่งคราวก่อนอยู่ที่ 7.1% นะก็จะถือว่าตัวเลขล่าสุดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสินทรัพย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Bitcoin นั่นเองครับราคาล่าสุดเนี่ยมีการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปถึงประมาณ 20,000 กันแล้วทีเดียวนะครับแต่แน่นอนครับใครต่อใครหลายคนคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วแบบนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหรือเป็นสัญญาณขาขึ้นแล้วหรือยังวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้แต่ต้องขอเน้นย้ำก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาที่จะเชิญชวนให้ใครนะครับกระโดดเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยน์เพราะฉะนั้นทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงคุณควรต้องศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเพราะวันนี้ไม่มีใครหวังดีกับเงินของคุณเท่ากับตัวคุณเองอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราลองไปฟังรายละเอียดกันเลยนะครับโอเคตอนนี้ครับผมเปิดกราฟของสกุลเงินดิจิตอลที่มีชื่อว่าบิตคอยน์นะครับโดยกราฟที่ผมเปิดขึ้นมานี่ครับจะเป็นกราฟของไทม์เฟรมมันนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้สังเกตเห็นนะครับผมเปิดอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาครับที่มีชื่อว่าGaussian Channel นั่นเองนะครับโดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับพอคุณเปิดแล้วใช้คู่กับ Time Frame Month นะครับผมพบเจออย่างนี้ครับว่าทุกครั้งที่ราคาของ Bitcoin มีการดีดตัวขึ้นครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีการร่วงลงมานะครับส่วนการย่อลงมาสุดท้ายเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะไม่พ้นแนวเส้นสีเขียวตรงกลางนี้ครับของอินดิเคเตอร์ Gaussian Channel นั่นเองแล้วพอมันร่วงลงมาครับไม่พ้นตรงนี้ครับมันจะทำการดีดตัวขึ้นไปนะครับนี่คือรอบแรกที่เกิดขึ้นนะจากนั้นครับตรงนี้เกิดการดีดตัวขึ้นไปแล้วก็ร่วงลงมาตรงนี้คือรอบที่2ถือว่าไม่พ้นแนวอีกแล้วนะครับจนกระทั่งตรงนี้ดีดตัวขึ้นมาครับแล้วก็ร่วงลงมาครับจะเห็นว่าอยู่แค่บริเวณแถวๆแนว Gaussian Channel นั่นเองนะครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยมีโอกาสสูงนะครับที่ราคาของ Bitcoin เนี่ยอาจจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปก็เป็นไปได้พอผมใช้อินดิเคเตอร์ตัวนี้คู่กับ time frame week ครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีเส้นแนวสีเขียวเส้นแนวสีแดงเส้นแนวสีเขียวเส้นแนวสีแดงเนาะเขียวแดงอย่างนี้สลับกันไปนะตัวของมันคล้ายๆกับ Bollinger Band นะแต่สิ่งนึงที่ผมอยากจะให้คุณสังเกตคือลองสังเกตดีๆครับทุกครั้งที่กราฟมันเกิดการย่อตัวลงมาเนาะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะเห็นว่ามันจะพยายามดีดตัวขึ้นไปแต่สิ่งที่ตามมาคือพอเราเห็นแนวโซนสีแดงตรงนี้ครับของ Gaussian Channel เกิดขึ้นนะเมื่อไหร่ก็ตามนะที่แท่งเทียนครับมันทะลุแนวเส้นกลางนะครับที่เป็นโซนสีแดงนะของ Gaussian Channel ตรงนี้ปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันจะเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปอย่างเช่นแท่งนี้ครับเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปอย่างต่อเนื่องเลยเห็นไหมนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณได้เข้าซื้อที่จุดนี้เนาะสมมติเข้าซื้อที่จุดนี้ที่ราคาเปิดคุณจะเห็นว่าคุณจะได้มีโอกาสขายบิตคอยน์ออกนะที่มีกำไรสักประมาณ 13,100% กันเลยทีเดียวนะก็ถือว่าไม่น้อยนะหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดการร่วงลงมาเนาะแล้วก็เห็น Gaussian Channelเข้าสู่แนวโซนสีแดงเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตรงนี้ครับแท่งนี้จะเห็นว่าแท่งเทียนสีเขียวทะลุเส้นกลางครับของแนว Gaussian Channel ที่เป็นโซนสีแดงเนาะสมมุติถ้าเกิดว่าคุณทำการเข้าซื้อที่แท่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมมองนะครับถ้าข้อมูลเดิมยังเป็นจริงนะเราจะพบเจอว่าตรงนี้จะเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปอย่างแน่นอนนี่ครับชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่ามันเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปจริงๆด้วยนะซึ่งแน่นอนนะครับจุดที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าคุณได้ทำการเข้าซื้ออย่างที่ผมบอกนะครับคุณจะได้ขายออกสักประมาณกำไรแถวๆ 4,100% กันเลยทีเดียวก็ถือว่าไม่น้อยกันเลยทีเดียวนะครับ
ในขณะเดียวกันครับตรงนี้เกิดการร่วงลงนะครับแล้วก็เจอแนวเกาเชียนชาแนลที่เป็นโซนสีแดงเนาะแล้วก็แท่งเทียนตรงนี้ทะลุนะครับแนวเส้นตรงกลางเกิดขึ้นแปลว่าถ้าเกิดคุณทำการเข้าซื้อที่แท่งตรงนี้นะครับเราคาดหวังได้เลยนะว่าจากตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปจริงหรือเปล่าก็มาดูกันครับเนี่ยเห็นไหมทุกคนจะสังเกตเห็นนะครับว่ามันจะเกิดการดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปจริงๆด้วยซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมมุตินะครับถ้าคุณทำการขายออกที่แท่งนี้นะคุณจะได้กำไรไม้นี้ประมาณ 705% ก็ถือว่าไม่ได้แย่ซะทีเดียวนะจุดสำคัญคือถ้าจะบอกว่า Bitcoin จะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะผมมองภาพว่าตอนนี้เนี่ยกราฟมันร่วงลงมาแนว Gaussian Channel ที่เป็นโซนสีแดงละแต่จุดสำคัญไปกว่าคือตอนนี้เนี่ยแท่งเทียนจะต้องนะครับจะต้องพุ่งทะลุเหนือเส้นแนวโซนสีแดงตรงนี้ค่ากลางนะของแนว Gaussian Channel นะซึ่งเราจะเห็นว่าราคากลางตอนนี้ในปัจจุบันจะอยู่ประมาณ 32,000 ถึง 33,000 ผมเลยมองภาพว่า Bitcoin นะครับต้องยืนเหนือ 33,000 ให้ได้ครับถึงจะมีแนวโน้มที่จะเป็นขาขึ้นกันต่อไปนั่นเองนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นครับตอนนี้อินดิเคเตอร์ที่คุณเห็นอยู่จะมี MVRV Sat Score นะครับที่เป็นเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็ Smart MCDX ที่เป็นโซนเขียวเหลืองแดงนะแล้วก็ Stochastic RSI ตรงนี้นั่นเองนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราเคยบอกอย่างชัดเจนนะครับแนวโซนที่คุณควรจะเก็บสะสมเข้าซื้ออย่างชัดเจนคือแนวโซนที่คุณมองแทบจะไม่เห็นในส่วนของเส้นสีแดงนั่นเองเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือแนวสีแดงตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่กราฟอาจจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปก็เป็นไปได้นะครับผมเราลองมาดูในส่วนของ time frame มันกันบ้างนะผมจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่านี่ครับ MVRV Sat Score อยู่โซนสีเขียวนั่นเองนะครับในขณะที่ Smart MCDX ยังเป็นแนวโซนสีแดงที่แทบจะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับในขณะที่ Stochastic RSI นะคุณจะเห็นว่ามันดีดตัวหันหัวขึ้นแล้วนะครับเริ่มดีดตัวหันหัวขึ้นแล้วผมเลยมองภาพว่าแท่งนี้กำลังจะเกิดแพทเทิร์นของ Bullish Engulfing ด้วยดังนั้นเนี่ยเต็มที่เลยนะครับในมุมมองส่วนตัวของผมมองภาพว่าถ้าปิดแท่งนี้ที่ทำเฟรมมันคุณอาจจะเข้าซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะถ้าทำเฟรมมันตรงนี้นะสามารถยืนเหนือทะลุ 17,200 ไปได้นะครับซึ่งตอนนี้ราคา Bitcoin อยู่ที่ 28,000นั่นเองนะครับผมซึ่งจะเห็นว่าตอนนี้สัญญาณหลายต่อหลายอย่างเนี่ยมันโชว์แนวโน้มของการที่พร้อมกลับตัวนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นครับถ้าเกิดคุณมาดูในส่วนของ BTC Pool Multiple กับ RSI ตรงนี้นะครับเราจะเห็นอย่างชัดเจนครับว่า RSI ตรงนี้เนี่ยมันเกิดแพทเทิร์นตรงนี้ครับก็คือ RSI พุ่งสูงขึ้นในขณะที่แท่งเทียนค่าต่ำเนี่ยดีดตัวต่ำลงนั่นเองพูดง่ายมันเกิดแพทเทิร์นของ Bullish Divergence นะครับในขณะที่ตำแหน่ง Bullish Divergence ถ้าคุณสังเกตในแท่งถัดไปเราจะเห็นว่า BTC Pool Multiple ส่งสัญญาณให้คุณเข้าซื้อนั่นเองเนาะซึ่งถามว่าคุณควรจะเข้าซื้อแท่งไหนก็นี่ครับเราจะเห็นว่า 16,000 ถึง 18,000 คือจุดที่คุณควรจะเก็บสะสมเข้าซื้อนะแล้วถามว่าถ้าเกิดหลุดตรงนี้อีก1ครั้งเนี่ยคุณจะไปเก็บเข้าซื้อแท่งไหนก็นี่ครับสัญญาณแท่งนี้เลยก็คือจุดปัจจุบันนั่นเองประมาณ 17,000 จนถึง 22,000 นั่นเองนะครับอันนี้ถือว่าจะเป็นจังหวะที่แบบเก็บแล้วค่อนข้างมีโอกาสที่จะได้เปรียบสูงเลยนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นครับตรงนี้ผมเปิดในส่วนของโซนนิ่งครับโซนนิ่งที่ผมเคยตีเอาไว้ให้เพื่อนๆ BP ทุกคนได้เห็นอย่างชัดเจนนะเราจะเห็นอย่างชัดเจนนะว่าเส้นสีเหลืองคือ EMA 20นะเส้นสีส้มคือ EMA 50เส้นสีฟ้าคือ EMA 89และเส้นสีเขียวครับคือ EMA 200นั่นเองตอนนี้เราจะเห็นว่าแท่งเทียนเนี่ยมันจะมาทดสอบบริเวณเส้น EMA 200เนาะแต่แนวโน้มคือมันยังไม่สามารถพ้นทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเริ่มยืนเหนือทะลุแนวโซนตรงนี้แล้วนะครับก็คือโซนนิ่งที่เราเคยตีไว้คือประมาณ 17,000 จนถึง 20,000 นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันทะลุขึ้นมาแล้วแล้วก็มาทดสอบเส้น EMA 200ผมเลยมองภาพว่าถ้ามันจะดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปได้เนี่ยมันคงต้องยืนเหนือ 22,000ให้ได้ก่อนนะแล้วพอยืนเหนือ 22,000 ได้เนี่ยแน่นอนครับแนวโซนถัดไปที่จะมารอทดสอบก็คือจะอยู่ประมาณ 25,000 ถึง 26,000 นั่นเองนะครับผมและแน่นอนครับถ้าเกิดผมทำการตีเส้นในส่วนของตรงนี้ตีเส้นเทรนไลน์เกิดขึ้นนะครับผมจะพบเจอนี่ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอเราทำการตีเส้นเทรนไลน์ตรงนี้เกิดขึ้นปุ๊บเราจะเห็นภาพอย่างชัดเจนนะว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ Bitcoin นะครับก็คือราคาของ Bitcoin เนี่ยมีโอกาสนะครับดีดตัวพุ่งสูงขึ้นไปถึงแนวประมาณนี้ครับ 22,000 ถึง 23,000 นั่นเองนะครับจากจุดที่เป็นแนวโน้มตรงนี้เนาะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจุดสูงสุดที่ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นไปก็คือประมาณ 21,000 นะก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ 22,000 ถึง 23,000 นะตรงนี้ก็ต้องมาคอยจับตามองกันดู
ให้ดีนะแต่สุดท้ายสิ่งที่มีความสำคัญมากๆคือการที่ Bitcoin จะดีดขึ้นเป็น bullish แน่ๆเนี่ยผมมองภาพว่ามันต้องทะลุแนว 32,000 ถึง 33,000ไปให้ได้ก่อนมาสรุปคลิปนี้กันสักนิดนึงครับจากเมื่อสักครู่เพื่อนๆ BB ทุกคนจะสังเกตเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าในมุมมองส่วนตัวของผมราคาของ Bitcoin มันเป็นขาขึ้นแล้วหรือยังถ้านับจุดปัจจุบันนะครับมันยังไม่เป็นขาขึ้นเนี่ยจุดไหนที่จะส่งผลให้เห็นอย่างชัดเจนนะวันนั่นคือจุดที่เรียกได้ว่าเป็นขาขึ้น 100% นะครับเพราะฉะนั้นครับก็หวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนครับจะเอาไปปรับใช้ในการลงทุนของคุณนะครับและเป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครก็ตามถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปจนถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมและแน่นอนครับในช่วงสิ้นเดือนที่กำลังจะถึงครับผมกำลังจะจัดงานอีเวนต์นะครับที่เรียกได้ว่าเป็นงานอีเวนต์สำหรับการมองเห็นเทรนด์ของโลกต่อจากนี้ครับไปจนถึงการได้ฟังแนวคิดของผู้ประกอบการนะครับเรามีตั้งแต่สเกลหลัก100 ล้านนะครับนั่นคือพี่หนุ่ยแบร์ไต่นะครับจากคุณท็อปจิรายุทธนะครับซึ่งอยู่ในระดับ1,000 ล้านนะครับแล้วก็โค้ชปิงขวัญชัยยิ่งเจริญถาวรชัยซึ่งปัจจุบันอยู่ในระดับ 10,000 ล้านนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเป็น1คนที่สนใจอยากจะฟังมุมมองแนวคิดของพวกเขาเหล่านี้ครับสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง LINE @ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่า BSJ นะครับนั่นคืองาน Business Jumpstart นะครับงานนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนที่เข้ามาร่วมอย่างแน่นอนก็หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับในงานนี้นะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันนี้ครับลองเอาไปทำดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนที่คุณรักนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยครับเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของคุณและจงทำในสิ่งที่คุณคิดว่ามันใช่ที่เหลือไม่ต้องคิดแล้วละครับลุยแม่งให้เต็มที่เลยผมโค้ชบอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาชมช่องบอล Happiness Investor และดูคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผม